أي قلب ضمه صدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن. ซึ่งในรหมานิรหีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมะซอลลีอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของต้องรู้ครับผมช่วงเวลาที่เราจะเรียนรู้นะครับผมวิธีการเก็บเงินนะครับผมเรื่องของการบริหารจัดการการออมทรัพย์นะครับผมรวมไปถึงการร่วมลงทุนด้วยนะครับผมรายการโดยสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนนะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยนะครับผมสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนเองก็มีในส่วนของโปรโมชั่นฮะดียะมอบของฮะดียะให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฝากเงินนะครับผมเดือนละ100บาท300บาท500บาทจนถึง 3,000 บาทหรือมากกว่านั้นนะครับทางสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนก็มีของฮะดียะมอบให้กับสมาชิกที่สะสมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝากเงินการร่วมลงทุนก็มีของมอบให้จนกว่าของฮะดียะจะหมดนะครับผมก็ต้องรีบๆกันแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับผมจะร่วมลงทุนหรือว่าเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจนะครับผมการทำสัมมาอาชีพนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนได้นะครับผมที่ซอยกรุงเทพกีทาซอย7นะครับในโครงการเดียวกับ Talent Creation หรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0853896886นะครับ0853896886สหกรณ์อิสลามศรัทธาชนมั่นคงในหลักการบริการด้วยน้ำใจปลอดภัยจากดอกเบี้ยนะครับพี่น้องสามารถสมัครสมาชิกรวมไปถึงร่วมลงทุนนะครับผมการซื้อหุ้นนะครับหรือว่าขอคำปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมก็เรียนเชิญพี่น้องสามารถที่จะใช้บริการรวมไปถึงเลือกดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งโครงการที่สหกรณ์ศรัทธาชนมอบนะครับผมข้อมูลการเรียนรู้นะครับเรื่องของการบริหารจัดการเงินการร่วมลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของไอเดียธุรกิจต่างๆก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เรามาคุยกันสืบเนื่องจากหลายๆช่วงที่ผ่านมานะครับผมในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงไอเดียธุรกิจกับปราชญ์มุสลิมนะครับผมซึ่งเราเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมองค์ความรู้ของบรรพชนคนรุ่นก่อนเนี่ยฮะตกผลึกหรือว่าสั่งสมมาให้เราสามารถที่จะเรียนรู้โดยง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับผมก็เกิดประโยชน์สำหรับเราอย่างมากจึงเป็นเรื่องราวให้เรามาคุยกันวันนี้กับไอเดียธุรกิจกับปราชญ์มุสลิมวันนี้นะครับผมแสดงความเคารพและต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับผมท่านมอลานามุสลิมีนวันหวังแอดมิน Facebook แฟนเพจมุสลิมฉลาดการเงินครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตัวไหนครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ครับวันนี้ออกตัวไว้เลยว่าเจ็บคอครับก็จะต้องมี อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แอมกันไปตลอดรายการก็ขอมาอัฟผู้ฟังไว้ด้วยครับครับผมนะฮัมดิลลาห์นะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะอัลฮัมดิลลาห์วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยขอด้วยให้เราและท่านทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก่อนอันดับแรกเลยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็พี่น้องในพื้นที่โซนภาคเหนือเนี่ยคุณภาพอากาศไม่ค่อยดีนักนะครับนะอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับผมที่บอกว่าอัลลอฮ์ร่างกายไม่ใช่ของเราเลยนะหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงกันนะมองนะครับ ช่วงนี้ต้องเกรงคอไว้เลยครับเพราะว่าใช้เสียงเยอะครับผมก็เลยต้องขอมาอัฟท่านผู้ชมทางบ้านเอาไว้ด้วยนะครับครับโอเคงั้นเราจะเริ่มกันยังไงดีเริ่มกันนี่ฮะในสิ่งที่อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ในทุกอย่างนะจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็แล้วแต่นะครับผมด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นะครับทำให้สุดความสามารถอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วนะครับครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องการที่เราตรวจสอบตัวเองตรวจเช็คอีหม่านของเราวันนี้เราทำอามันของเราด้วยนะเราเป็นยังไงบ้างเชิญมาแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาคุยกันก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยช่วงที่เรามาจัดรายการดำเนินรายการกันเนี่ยครับผมอยากจะให้รายการของเราเนี่ยถูกซอยแบ่งออกเป็นสัก 2-3 ช่วงครับช่วงที่1เนี่ยนะครับเรามาปรับทัศนคติกันก่อนไม่ต้องเรียกไปไหนนะฮะไม่ต้องเรียกไปไหนไม่ต้องเรียกไปไหนฮะแต่ว่าทัศนคติที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่า เวลาเราทำธุรกรรม
ภายนอกนะครับความลาดกับใครก็ดีแม้กระทั่งขายของชิ้นหนึ่งหรือแม้กระทั่งไม่ได้ขายเอาเงินให้ลูกไปเรียนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะครับทำธุรกรรมออกไปภายนอกมันส่งผลอะไรบางอย่างภายในใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปรับภายนอกกับภายในใจให้มันบาลานซ์ให้มันเกือบเท่ากันเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์มันก็จะส่งผลประโยชน์ที่ดีให้กับร่างกายทั้งร่างกายเราด้วยครับ อันดับแรกเลยคือเราจะต้องขอบคุณอัลเลาะห์ตาลาครับที่อัลเลาะห์ตาลาเนี่ยนะครับได้ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีกะลิมะฮ์ฏอยยิบะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วเราก็เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะเริ่มด้วยว่าหากเราสังเกตเราจะเห็นเราจะพบเห็นว่าชีวิตที่เราได้มาจากอัลลอฮ์นั้นเราไม่ได้เริ่มมาเองนะครับและเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วเวลาเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้จากด้วยความต้องการของตัวเองความต้องการมนุษย์ส่วนใหญ่แม้กระทั่งเราแม้กระทั่งบางอุมัรหรือผมเองเนี่ยอยากจะอยู่ ทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยวต้องแก่แต่ก็อยากจะอยู่ครับอยู่ทำไมไม่รู้แต่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะตายไม่อยากจะย้ายจากโลกนี้ไปแต่ว่าความตายมันมาถึงเราเนี่ยมันไม่ได้บอกเราไม่ได้เคยไปส่งคำร้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีความตายเข้ามานะเราไปตั้งกระดาษไว้ที่อัลลอฮ์แล้วเหมือนกับตอนที่เราเกิดเนี่ยเราไปตั้งคำร้องไว้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาแล้วเดี๋ยวก็ได้เกิดแล้วแป๊บเดียวไม่ใช่ครับอัลฮายาตุนอัลฮายาตุชีวิตเนี่ยมันเราไม่ได้เริ่มเองและเราไม่ได้จบมันเองเพราะฉะนั้นระหว่างมันระหว่างการเริ่มกับการจบเนี่ยนะครับเราก็จะใช้มันเองไม่ได้ตามใจตัวเองไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆคือเรามีสตังค์อยู่ก้อนหนึ่งเอาไปซื้อรถมา รถก็ชื่อเราทะเบียนรถก็ชื่อเราของเราหมดเลยผ่อนก็มาได้ผ่อนครับมันเป็นของเราแหละครับแต่เราจะบอกได้ไหมล่ะว่าวันนี้นี่คือรถของฉันฉันจะขับยังไงมันก็เรื่องของฉันพูดจบเสร็จก็เก็บกุญแจใส่กระเป๋าเดินไปเข็นจากด้านหลังทำคิดว่าคนคนนี้มีโอกาสไปถึงเชียงใหม่ไหมล่ะถ้าเขาอยากไปเชียงใหม่ไม่ถึงฮะไม่ถึงครับเพราะอะไรล่ะนี่ไม่ใช่รถเขาเหรอครับนี่คือรถของเขาครับแต่มันไม่ได้ใช้ตามคู่มือของคนที่สร้างรถมาครับเพราะนั้นแทนที่ชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จชีวิตเขาก็เลยต้องเสียหายวันนี้เหมือนกันรายการเงินทองของต้องรู้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องงานก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องเงินพูดใจก่อนพูดเรื่องอีหม่านก่อนนะว่าทำยังไงวันนี้ถึงแม้เราจะทำธุรกรรมทำมูอามะลาตมูอาชรอตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แต่เรื่องอีหม่านอย่าลืมเรื่องอีหม่านเนี่ยเรื่องศรัทธาเนี่ยพยายามจะต้องพูดผมย้ำอยู่เสมอว่ากุรอานถูกแบ่งเป็น3ท่อนด้วยกันท่อนที่1นี่เขาเรียกอายะชัรอียะบทบัญญัติแห่งอิสลามเนี่ย1กลุ่มมี500อายะสั่งซ้ำไปซ้ำมาท่อนที่2กิซอสนบียีนช่องที่2นี่ก็คือบรรดาเรื่องเล่าจากประวัติศาสตร์ให้เราเนี่ยได้กำหนดอนาคตของตัวเองและอันที่3ส่วนเนี่ยมากที่สุดในอัลกุรอานคือการอัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์พูดถึง ability หรือความสามารถของอัลเลาะห์ตะอาลาเองอันเนี้ยเราจะต้องมาตัซกิเราะห์ต้องมาพูดต้องมาทบทวนให้มันซ้ำๆย้ำๆอยู่เงี้ยเสมอๆไม่งั้นแล้วความรู้สึกที่ได้จากการทำมูอามะลาตมูอาชรอตเอาไปกินหมดขณะที่เรากำลัง ดิวธุรกิจอยู่ใครเป็นคนผินหัวใจของลูกค้าหรือคู่ค้าเราให้เขาเซเยสอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ตายแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องใจเรื่องอีหม่านสำคัญหรือเปล่าล่ะครับสำคัญถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสำคัญแล้วเราเองจะกลับไปคิดผิดเหมือนกอรูนฮามานสิ่งที่ฉันได้มานี้ทรัพย์สินที่ฉันได้มานี้มันเกิดขึ้นจากความรู้ของฉันสุดท้ายตอนนี้ยังดูดไม่เลิกเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องดูแลอีหม่านดูแลหัวใจเราเองก่อนว่าเป้าหมายสูงสุดที่เรามาทำเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยเพียงเพราะต้องการฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนเรื่องจะรวยไม่รวยเรื่องจะทำแล้วได้ไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ให้ได้มันได้อัลลอฮ์ให้คู่ค้าเขาเซย์เยสเซย์เยสอัลลอฮ์ตะอาลาให้ลูกค้าเรามีลูกค้าเราแปลว่ามีวันไหนอัลลอฮ์ให้เงียบก็เงียบสิถูกไหมฮะไม่งั้นแล้วเราก็คงจะมีความเป็นห่วงกังวลใจจะเป็นจะตายอยู่กับเรื่องโควิดอยู่กับเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ
มีใครไหมอ่ะมีทีวีช่องไหนไหมอ่ะที่บอกว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจกำลังฟื้นฟูโทษเฟื่องฟูครับไม่มีฮะอีตอนเฟื่องฟูไม่มีใครบอกสักคนเล่าย้อนหลังหมดโอ้ปี56นะเขาเฟื่องฟูนะก่อนที่เหตุการณ์จะเอาละเริ่มมั่วละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดเรื่องนี้แหละครับอ่ะผมเริ่มพูดเป็นสักเอาไว้เป็นสัญลักษณ์กันละกันครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกในอัลกุรอานนะครับบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงองค์เดียวสร้างทุกอย่างโดยไม่ต้องพึ่งพาใครครับโดยไม่ต้องประสงค์นะครับไปร่วมหุ้นมีภาคีกับใครอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานลาอิลาฮะอิลลาอันอะฟะบุดนีไม่มีพระเจ้าอื่นอีกแล้วนอกจากฉันดังนั้นจงกราบไหว้ฉันไม่มีพระเจ้าอื่นอีกแล้วนอกจากฉันเฮือนเหรอดังนั้นจงกลัวฉันลาอิลาฮะอิลลาอันอะฟะบุดูนลาอิลาฮะอิลลาอันอะฟัตตะกูนยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารตินเห็นไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์ตะอาลานั้นชวนเราทำความดีชวนเราปฏิบัติดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยรักษาหัวใจเราด้วยเพราะนั้นเยอะเลยครับที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกอินอะไรนะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอินนาฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮอรละอายาติลลิอุลิลอัลบาบอัลลอฮ์ตะอาลาให้กลางวันกลางคืนให้เรามาสังเกตอัฟลายันซุรูนอิลัลอิบิลิกัยฟะคุลิกัตครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกในอัลกุรอานอะลัมตะรออะลัมตะรอกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลไม่เห็นหรือยังไงไม่เห็นหรือยังไงไม่เห็นหรือยังไงคิดว่าอัลลอฮ์พูดเล่นเหรอครับคิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเอาไว้ให้เราอ่านจบกุรอานทุกเดือนรอมฎอนเท่านั้นเองเหรอครับศาสนาไม่ได้มีประโยชน์เอาไว้แค่นี้ครับศาสนามีประโยชน์และยังประโยชน์กับมนุษย์ตั้งแต่วันโลกเริ่มวันที่ตัวเองมาวันที่กุรอานมาวันที่กะลามุลลอฮ์ลงมาถึงโลกดุนยานี้แล้วมันจะให้ประโยชน์กับผู้คนทุกด้านจวบจนวันกิยามะฮ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อ่านอัลกุรอานแล้วเราได้ใคร่ครวญถึงความคิดของจากได้ความคิดจากอัลกุรอานนั้นครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ามีใจความว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นสร้างกลางวันกลางคืนอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างตอนเช้าตอนสายตอนเย็นวัตตุฮาวัลอัสอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวัลฟัจร์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกทุกอย่างเลยให้เราสนใจอะลามัตสนใจสัญลักษณ์สนใจแล้วจะพบความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลาวันนี้ก็เหมือนกันนะครับทำไมบรรพบุรุษหรือบรรพชนของเราเนี่ยเขาค้าขายแล้วได้ก้าวไปถึงระดับมั่งคั่งก้าวไปถึงระดับเขาเรียกว่า enrichment ก็คือมั่งคั่งเราก้าวไปถึงระดับการเปลี่ยนแปลงสังคม เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเขานั้นมีส่วนผสมดุนยากับอาคิเราะห์สมบูรณ์ตัวเขานั้นมีส่วนผสมเรื่องของอีมานในใจของเขากับเรื่องของมุอามะลาตสมบูรณ์ถ้าไม่เข้าใจยกตัวอย่างซ้ำในตัวอย่างในตัวอย่างอีกทีแล้วกันยกตัวอย่างเหมือนเรากินยา ป่วยนี่ต้องกินยาอยู่กินยาครับกินยานี่กินยาเป็นอะไรอ่ะมุสลิมคิดไม่เหมือนกับคนไม่ใช่มุสลิมคิดครับกินยานี่เราทำการรักษาแต่ไม่ได้คิดว่ากินยาจะเอาหายเพราะหายมาจากอัลลอฮ์ครับเพราะฉะนั้นภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าอัลอิลาจอิลาจนี่คือการรักษานะครับชิฟาเนี่ยการให้หายได้การให้โรคพ้นจากเราไปได้นี่มาจากอัลลอฮ์ครับผมพระท่านนบีสอนดูอาแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยให้รู้ว่าการกินยาการผ่าตัดการรักษากับหมอถ้าเป็นผู้หญิงก็การฝากท้องหรือว่าสูตินารีเวชอย่างเนี้ยเป็นซุนนะทั้งหมดเลยก็คือทำมันเป็นซุนนะทั้งหมดเลยครับแต่จะหายไม่หายชีฟาไม่ชีฟานั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรักษาคนไม่ได้รักษาหายมีไหมมีคนไม่ได้กินยาหายมีไหมมีคนกินยาไม่หายมีไหมมีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจึงต่างจึงออกมาต่างมากร่างกายเราเวลาป่วยนะครับมันไม่ใช่สมมติแบ่งร่างกายเราเป็นร้อยส่วนพอร้อยพอป่วยปั๊บไม่ได้แปลว่ามันหายไป2เหลือ98พอกินยาไปเติมอีก2กลับมาเป็นร้อยเหมือนเดิมจึงหายไม่ใช่แบบนี้ครับครับเพราะนั้นสมการของคนมีอีหม่านกับเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยคือการรักษาเป็นซุนนะนะครับและการให้หายชีฟานั้นมาจากอัลลอฮฺตะอาลาครับอันนี้ก็คือในเรื่องของที่เราจะพูดในวันนี้ด้วยในวันนี้เราจะพูดกันถึงบรรพชนรุ่นก่อนนะครับที่บุกเบิกวิชาที่มุสลิมปัจจุบันน้อยคนจะไปถึงน้อยคนจะไปถึงผมเองเราไปไม่ถึงคนเราก็เลยผมพูดเหมือนกันมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยต้องออกตัวก่อนว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของ
วิชาแพทยศาสตร์นะครับหรือว่าวิชาเนี่ยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยนะอัลจิรอฮะอัลอิลาจนะครับหรือว่าอัลกูฮาลหรืออะไรทำนองนี้ออกตัวเหมือนเดิมครับออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ใช่หมอนะเราไม่ใช่หมอแต่ว่าเราได้ศึกษาจากข้อมูลประวัติศาสตร์พวกนี้แล้วมาเล่ากันในรายการมาเล่ากันในสไตล์ของผ่านมุมมองของพวกเราผ่านมุมมองของพวกเราว่าเฮ้ยทำไมอ่ะคนที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อสักพันกว่าปีก่อนอ่ะเขาสมบูรณ์แบบนี้ครับแล้วตัวเราเป็นมนุษย์เท่าเขาอ่ะขาดอะไรเราได้เติมจะได้สมบูรณ์เท่าเขาหรือไม่ก็ไกลกว่าเขาหรือไม่ก็ใกล้เคียงเขาปัจจุบันนี้เราราคาตกมากนะฮะครับปัจจุบันนี้ราคาของเด็กมุสลิมราคาตกมากนะมุสลิมเท่ากับอะไรเคยหาคำตอบไหมฮะครับมันไม่ได้ไกลเกินกว่าสิ่งที่อยู่ในความรู้หรือว่าในสมองของพี่น้องเลยนะซึ่งมันไม่ใช่บุคคลล้ำค่าต่อไปแล้วเพราะนั้นวันนี้ถือเอาว่ารายการนี้มาจุดประกายนะครับรายการนี้มาเชิญชวนกับพี่น้องที่ยังว่างๆอยู่ยังไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตก็กลับมาสู่ศาสนารวมทั้งเอาเรื่องของการทำมาหากินนี่แหละเอาไปเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูศาสนากอบกู้ซุนนะห์นบีที่เคยกระจัดกระจายไปอยู่ไหนไม่รู้กลับมาอยู่ในการดำเนินชีวิตของตัวเขาครับผมฮะก็วันนี้คือเรื่องของไอเดียธุรกิจกับปราชญ์มุสลิมวันนี้มรณาจะพาไปพูดคุยกันเรื่องขององค์ความรู้ของปราชญ์มุสลิมในยุคหนึ่งที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของเรื่องของแพทยศาสตร์นะฮะแพทยศาสตร์เนี่ยนะครับผมมีหลายคนนะฮะที่เป็นที่พูดถึงบางคนเนี่ยพูดปุ๊บอ๋อได้ยินเลยคนนี้นี่เองนะฮะอ๋อเลยนะฮะแล้วอีกหลายคนมากที่มีตำรับตำรามีการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแพทยศาสตร์เนี่ยเยอะมากมายแล้วก็มีการนำไปต่อยอดเป็นหลักวิชาที่นักศึกษาแพทย์บางคนเรียนอยู่แล้วก็หมอหลายๆคนเนี่ยก็คือเรียนมาจากเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมฮะครับผมเขาเนี่ยแชร์เรื่องราวก่อนละกันก่อนที่มรณาจะให้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งจริงๆมีเพื่อนหลายคนนะฮะแต่เป็นหมอเนี่ยมีไม่กี่คนนะฮะยังไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะครับครับเขาบอกว่าอาชีพของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับอัลลอฮ์มากเข้าทำให้เขาเข้าใกล้อัลลอฮ์มากเลยผมก็ถามว่าทำไมถึงทำให้รู้สึกว่าอาชีพของเขาเนี่ยทำให้เขาเข้าใกล้กับอัลลอฮ์มากเขาเป็นหมอนะและเป็นหมอผ่าตัดเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมเห็นเส้นเลือดฝอยเห็นเส้นเล็กๆเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาเนี่ยนะฮะมันทำงานกันแบบว่าสัมพันธ์กันทั้งหมด 100% ในร่างกายของมนุษย์เขาเคยคิดว่าอ่ะเขาคงมีเพื่อนเป็นวิศวะเป็นอะไรผลิตหุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์องค์ประกอบหลายๆอย่างของหุ่นยนต์มีส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะทั้งหมดแหละหยาบกว่าร่างกายของมนุษย์มนุษย์ มีเซลล์มีโครโมโซมเล็กน้อยเชื่อมล้อส่งสร้างขึ้นมาแต่หุ่นยนต์ไม่มีเซลล์ไม่มีโครโมโซมเล็กน้อยที่แบ่งเพศหญิงเพศชายมีโครโมโซม X โครโมโซม Y เหล่านี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ล้อสร้างมาเขาเห็นร่างกายมนุษย์แล้วเขานึกถึงล้อตาละงั้นขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนไหมฮะผมก็เชิญชวนให้บางอุมัดด้วยเนาะเชิญชวนเราทั้งคู่เลยเราเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้รักษา5อามานต่อไปนี้นะครับรักษา5อามานต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างครับก่อนที่จะละหมาดอาซานซุบฮ์จะดังขึ้นเนี่ยอันดับที่1เลยรักษาตะฮัจญุดลุกเองตะฮัจญุดลุกเองใส่นามสกุลมันด้วยนะลุกเองใช่ไหมตะฮัจญุดลุกเองนะครับเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นผู้ชายอก3ศอกเนี่ยโตมาวันนี้มีครอบครัวแล้วบางคนยังไม่มีภรรยาลูกแต่ก็ได้เป็นผู้นำครอบครัวแล้วเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นที่พึ่งของพี่น้องวันนี้ตะฮัจญุดเราลุกเองหรือยังเชิญชวนกันครับปล่อยการครับที่จะถามกันว่าเองลุกไหมเองลุกไหมเองลุกไหมเองได้เท่าไหร่เองได้เท่าไหร่หรือถามย้อนกลับมาหาผมก็บอกอุมัดโอนแน่แล้วเหรอที่มาชวนอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเราชวนกันทำเราก็เป็นแกะตัวน้อยๆเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าหมาป่าชายตอนมันจะเข้ามาเก็บกัดกินเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ชวนนะครับพวกเราทุกคนรวมถึงท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับให้หนึ่งให้เรานั้นรักษาตะฮัจญุดลุกเองนะครับให้สัก2รอกาตครับนะครับมีบันทึกในฮายาตุซอบะห์นะครับเขียนไว้ว่าซอบะห์คนที่เป็นอาวุโสกว่าเนี่ยพอมีคนซอบะห์ที่เป็นหนุ่มกว่าหรือว่าเข้าอิสลามมาในยุคหลังเนี่ยเวลาเขาน่ารักครับครับเขาปลูกตะฮัจญุดกันบอกว่าน้องชายนี่นิดคำนี้คือคำที่เขาใช้ปลูกนะครับน้องชาย จงลุกขึ้นมาละหมาดสัก2รอกาตเถิดอืม
มันน่าลุกไหมครับมันมันง่ายมากเลยแต่ว่าในซีฟัตที่ซอฮาบะคือซอฮาบะเนี่ยตาหยุดของเขาเนี่ยเคยเป็นฟารดูของพวกเขามาก่อนนะฮะและก็เป็นอายะของพวกเขาด้วยนะครับเป็นอายะอัลกุรอานปัจจุบันด้วยที่เราอ่านกันอยู่นี่แหละแล้วก็เป็นคุณสมบัติด้วยว่าอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ามีใจความว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นละหมาดตาหยุดในยามค่ำคืนกันและพวกเขาทั้งหลายก็ประสบกับยามรุ่งอรุณในลักษณะที่พวกเขากำลังอิสติกฟาร์ขออภัยโทษอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ว่าฮุมยัสตักฟิรุนเจ๋งใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเอามาหยิบมาเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราซะอันนี้คือประการที่หนึ่งครับประการที่สองก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานใครจะอ่านอัลกุรอานหนึ่งบรรทัดได้ไหมได้คืออัลกุรอานเหมือนกันสามบรรทัดได้ไหมได้ครึ่งหน้าหนึ่งหน้าได้ไหมได้สุดแท้แต่เลยครับให้เราพยายามกับอัลกุรอานครับนะครับอัลกุรอานเนี้ยต้องการกับเราเนี้ยห้าข้อด้วยกันหนึ่งอีหม่านว่ามันคืออัลกุรอานครับมันคือกะลามุลลอฮ์ครับสองก็คือมันเราจะต้องอ่านให้ถูกก็ต้องเรียนโอ้โหนี่ทั้งครูทั้งหนังสือเยอะแยะไม่หมดเลยครับขาดอยู่อย่างเดียวคือขาดเราไปเรียนครับขาดตัวเราไปเรียนข้าวมีแล้วสำรับตั้งแล้วครับกลิ่นของกับข้าวหอมฉุยเลยครับขาดอะไรขาดคนกินข้าวนั้นก็ไม่มีประโยชน์ฉันใดก็ฉันเดียวกันเลยครับกุรอานมีแล้วหนังสือครูบาอาจารย์อุลามะเยอะแยะมากมายเราไม่ได้เรียนอ่ะเราไม่ได้เรียนก็ขาดโอกาสคนที่เสียโอกาสคือตัวเราเองอ่ะเพราะนั้นนี่คือเป้าที่สองของอัลกุรอานอ่านให้ถูกต้องครับสามรู้ความหมายสี่ปฏิบัติให้ได้และห้าเอากุรอานไปบอกต่อเพื่อนมนุษย์กุรอานนะครับไม่ใช่เดชกัมพีเทวดากุรอานไม่ใช่เราจะต้องแอบเอาไว้ให้รู้แต่พวกเราไม่ใช่ครับกุรอานคือสารคือเมสเซจของอัลลอฮฺตะอาลาที่เราจะต้องไปบอกมนุษย์ครับไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนมุสลิมเราคุยกันภาษาอัลกุรอานเราคุยกันภาษาหะดีษได้เรารู้เรื่องคนไม่ใช่มุสลิมเราดะวะเขาด้วยพฤติกรรมของเราครับเราดะวะเขาด้วยความคิดของเราครับเราดะวะเขาด้วยกับการอะไรอ่ะการแสดงออกของเราครับเดินมาแบบเนี้ยเขาทักผมคนศาสนาอื่นไม่ได้นะครับโอ้โหใส่ชุดซะขนาดนี้เออผมจะไปออกลายมวยไทยกับใครไม่ได้นะฮะผมอยู่ในยูนิฟอร์มซะขนาดเนี้ยบางครั้งโอ้โหก็โดนอ่ะเป็นฝ่ายถูกกระทำอ่ะเราก็อยากจะซ้ำเขาเหมือนกันนะบางทีเนี่ยอยากจะหวดเขามันแต่มันจะยังไงอ่ะมันอยู่อย่างนี้ก็ต้องโดนสุดท้ายเราเห็นนุสรออัลลอฮ์เราเห็นนุสรออัลลอฮ์เราก็มั่นใจเราก็เนี่ยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้อ่านอัลกุรอานประจำตัวของเราเองนะครับนี่สองละสองครับสามก็คือใครมีหนังสือดูอาช่วยหยิบมาอ่านหน่อย อย่าลืมนะครับดูอาที่เราใช้ที่นบีสอนอะดูอาเราใช้ส่วนใหญ่8ดูอาเช้าถึงเย็นเช้าถึงก่อนนอนกินข้าวกินข้าวเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเข้ามัสยิดออกมัสยิดก่อนนอนเข้านอนคือแค่นี้แต่ที่นบีสอนไม่ใช่แค่นี้สิเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้จำขนาดนั้นน่ะเอาหนังสือช่วยก็ดีครับครับเอาหนังสือมาแล้วนั่งอ่านไปครับอ่านอัซการ์ซอบาฮียะก็ได้อ่านจากโอ้โหมารณาเยอะๆนะครับมารณาเขียนออกมาเยอะแยะเลยครับหรือจะเป็นเชคอาหรับนะครับหรือจะเป็นที่ไหนเขียนมาเยอะๆอัลฮุสนุฮุเซนมีครับนะครับอัลมันซิลมีอัซการ์ซอบาฮียะมีเราไม่อ่านล่ะหนังสือดุอาซุนนะเนี่ยแหละครับตามโอกาสและสถานที่ต่างๆเอามาอ่านเสียครับอันนี้คือ3แล้วนะครับ4ซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ครับในหะดีษสุดท้ายของหนังสือบุคอรีนะครับนบีบอกว่ามีใจความว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซานวัสกีลาตานีฟิลมีซานนะครับแล้วก็ฮะบีบะตานีอินดัรรอห์มานสามคุณลักษณะด้วยกันมีคำสองคำครับที่มันเบากับลิ้นแต่ว่ามันหนักในตาช่างและรอห์มานอัลลอฮ์ตะอาลาก็ชอบมันด้วยกันสองกะลิมานั่นคืออะไรครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมได้แล้วคำซิกิร2คำเอง2คำเองครับซิกิรฟาติมะห์ซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34หรือว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์34ก็ว่าไปเลยครับจะซิกิรแบบไหนล่ะก็ซิกิรได้หมดในหะดีษ1มีบอกว่ามีใจความว่าคุณสมบัติ1ของชาวสวรรค์น่ะคือตอนอยู่ในโลกดุนยานั้นเขารักษาซิกิรกำลังซิกรุลลอฮ์อยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มอัลลอฮ์ง่ายขนาดนั้นเลยในสวรรค์มีอีกหะดีษนึงอีกในสวรรค์ชาวสวรรค์จะไม่เสียใจเรื่องอะไรเลยยกเว้นจะเสียใจเรื่องเดียวอีตอนที่เขาอยู่บนโลกดุนยาในขณะนั้นเขาไม่ได้ซิกรุลลอฮ์เ
พราะฉะนั้นเราจะต้องดิกรุลลอฮ์ครับทุกคนต้องดิกรุลลอฮ์ครับขาดดิกรุลลอฮ์เราจะมีอะไรแปลกๆเข้าไปในใจเราจะไม่หนักแน่นครับเราเจอข่าวเขาโควิดเราหวิดด้วยเราเจอข่าวเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำด้วยเราเจอข่าวพวกนี้เรากังวลด้วยจนกระทั่งว่าความกังวลเนี่ยเราส่งต่อไปให้ภรรยาส่งต่อไปให้ลูกเราส่งต่อไปให้คนข้างบ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมืดดำไปด้วยความกังวลตลาดทั้งตลาดมืดดำไปด้วยความกังวลแล้วไหนเราบอกอัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์กำหนดอะไรคุณกำหนดคุณกำลังกำหนดเลยเนี่ยคุณกำหนดความทุกข์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของตัวคุณเองสาเหตุคือจะเกิดจากการไม่ได้ดิกรุลลอฮ์นี่แหละครับเพราะนั้นก่อนอาจารย์ซุโบจัดให้จบไม่ได้หลังอาจารย์ซุโบไม่ได้อีกก่อนเที่ยงได้ไหมไม่ได้อีกก่อนนอนได้ไหมไม่ได้อีกเนี่ยอีกวันนึงแล้วขณะทำงานเนี่ยได้ไหมแม่บ้านขณะทำกับข้าวดิกรุลลอฮ์ได้ไหมขณะที่เราขับรถไปเนี่ยเปิดซูเราะห์ยาซีนสารพัดซูเราะห์อยู่ในยูทูบครับเปิดฟังได้เปิดได้ไหมดิกรุลลอฮ์ได้ไหมเยอะแยะมากมายทำสิครับวันนี้เราเปิดคลิป1คลิป10นาทีเปิดดู10คลิปต่อเนื่องเท่าไหร่ดูได้ดูได้เพราะนั้นเราต้องเอาเนี่ยครับหลักคิดของเราเอาดิเกตไปบวกด้วยครับและ5อันสุดท้ายก็คือว่าเราต้องขอดุอาจริงจังขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาวไปป่ะเนี่ยไม่ยาวไม่ยาวเข้าแพทย์ศาสตร์เลยมั้ยไม่ยาวนะครับใช้เลยก่อนที่จะไปเรื่องราวรับเรื่องราวความรู้เหล่านี้ขอก่อนเลย5อมันนะครับเดี๋ยวใครที่เขาได้ยินนะครับช่วยเม้นมาที่เพจได้กด1มาก็ได้นะครับช่วยกด1ช่วยฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณได้ยินสารที่เราส่งไปแล้วคุณประกาศคำมั่นกับหัวใจของตัวคุณเองช่วยกด1กลับมาหน่อยครับเออในเพจผมก็ได้กดในรายการเนี่ยยะตีมทีวีก็ได้ว่าเฮ้ยเราก็ประกาศเจตนารมณ์นี้ด้วยกันครับทีนี้ไปแพทยศาสตร์เดี๋ยวไปเรื่องแพทยศาสตร์นะเดี๋ยวปราชญ์มุสลิมนะเดี๋ยวไม่พูดใช่มั้ยจริงๆเนี่ยนักปราชญ์มุสลิมที่เชี่ยวชาญคิดค้นศึกษาเรียนรู้แล้วก็ประดิษฐ์เนี่ยหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยองค์ความรู้เกี่ยวกับแพทยศาสตร์เนี่ยมีหลายท่านเดี๋ยวให้มรณาพาไปนะเริ่มต้นกันที่ตัวบุคคลเลยฮะอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาเขาเรียกว่ามองลงไปให้ถูกจังหวะเวลาก่อนครับตอนนี้เรากำลังทำซีรีส์บรรพชนมุสลิมใช่ครับธุรกิจตอนนี้ไอ้เจ้าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องรู้ว่าท่านนบีเนี่ยมาในโลกดุนยาเนี่ยตอนคริสตศักราชที่5ครับและยุคของคอยรุลกุรูนนะครับยุคของ4ยุคนบีซอฮาบะตาบีตาบีอุตตาบีอินเนี่ยมันอยู่คริสตศักราชที่5ถึง10ครับหลังจากนั้นน่ะในอิสลามจะค่อยๆเสื่อมออกไปจากชีวิตมนุษย์อิสลามจะค่อยๆเสื่อมออกไปจากวิถีชีวิตของคนมุสลิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเรากำลังพูดถึงช่วงคริสตศักราชที่หลังจาก10ลงมาถึง20มันออกไปไกลมันไม่เข้มข้นเหมือนอย่างที่เราอยากจะได้ยินก็อิสติกฟารครับขอจากอัลเลาะห์ตะอาลายาอัลเลาะห์ให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในขบวนการกอบกู้ความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนก็ขอให้เราเนี่ยนะครับได้กอบกู้ความเป็นมนุษย์กลับมาได้ใช้ด้านที่ดีๆของตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ด้านโหดร้ายไม่ได้ใช้ด้านมืดของตัวเรามนุษย์มี2ซิฟัตอยู่ในมันนะครับอยู่ในพวกเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ด้านดีเราดีกว่ามลาอิกะฮ์อีกนะแต่ถ้าเราไม่ใช้ด้านดีเราไปใช้อีกด้านลบด้านดาร์กเนี่ยเป็นไงก็มันเร็วกว่าชัยฏอนฮะมันเร็วกว่าชัยฏอนชัยฏอนก็นั่งตบมือดีใจสำเร็จแล้วถูกไหมฮะว่าเขาสร้างมาสเตอร์ออฟซินใช่ไหมเป็นปรมาจารย์ด้านความบาปใช่ไหมแค่เนี้ยเกิดขึ้นได้มาตอนนี้พูดถึงคริสตศักราชที่19เรื่องราวคือเรื่องราวของแพทยศาสตร์นะครับมันอย่างนี้อันดับที่หนึ่งเนี่ยก้อนเนี่ยคือก้อนของมุสลิมครับมุสลิมไม่ได้คิดเรื่องราวของการรักษาคนเนี่ยขึ้นมาอย่างเต็มระบบและเป็นที่ประจักษ์ด้วยกับตัวมุสลิมเองเขาไปหยิบยืมความรู้มาจากความรู้ของชาวกรีกชาวโรมันชาวกรีกเขาได้ไปยึดครองพื้นที่พวกเขาละ ไปอยู่ในเมืองของพวกเขาละเขาก็หยิบความรู้นี้เอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาพิจารณาเพราะนั้นเรื่องนี้ความรู้ด้านแพทยศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าชาวกรีก ชาวโรมัน หลังจากนั้นแล้วเข้ามาสู่มือมุสลิม หลังจากนั้นแล้วมันมีคนหลายคนที่คนยุโรปนะคนละตินคนยุโรปหลายคนที่เขาเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการแพทย์เชิงประจักษ์ไม่ใช่รู้กันแต่ในตำราอย่างเดียวแต่สามารถหยิบและนำมาใช้ได้ด้วยเนี่ยเรียกว่าเชิงประจักษ์ก็
คนเหล่านี้ก็เอาความรู้ออกไปจากคนอาหรับไปครับแล้วก็ขยายออกมาจนกระทั่งเป็นความรู้ปัจจุบันฟังแล้วหดหูไหมหดหูนะฟังแล้วหดหูนิดหน่อยนะแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์วันนี้นะครับเราก็จะเริ่มเลยชาวกรีกเนี่ยยกย่อง2คนนี้1ฮิปโปเครติสบิดาแห่งคณิตศาสตร์อันนี้ทุกคนรู้ใครๆก็รู้จักนะพูดปุ๊บออกขอเลยฮิปโปเครติสเนี่ยยังมีความรู้เรื่องการแพทย์ด้วยนะครับและอีกคนคือกาลิโนสกาลิโนสนี่ชื่อเขาจะชื่อโรมชื่อกรีกๆหน่อยนะครับ2คนเนี่ยเป็นบิดาแห่งการแพทย์เลยนะครับแต่วิชาความรู้ที่เขาเนี่ยได้สั่งสมเอาไว้และตั้งเป็นสมมติฐานเนี่ยพอเวลากลุ่มมุสลิมเข้ามาเพื่อที่จะนำความรู้นี้ไปใช้จริงๆแล้วปรากฏว่ามันคลาดเคลื่อนจากสมมติฐานเดิมของพวกเขาเนี่ยมุสลิมก็ชำระให้นะครับด้วยหลักตรรกะหลักเหตุผลและประสบการณ์ที่พวกเขาสั่งสมด้วยวิชาแพทย์อันนี้นะครับเนี่ยจึงเข้ามาคุยกันในวันนี้ครับในเรื่องของการแพทย์มุสลิมนะในหนังสือที่เราไปดูมาเนี่ยนะครับปราชญ์มุสลิมเนี่ยนะครับมันแบ่งได้4โหมดใหญ่ๆด้วยกันหลักการแบ่งนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบ่งยังไงเขาแบ่งได้เป็น4หัวข้อใหญ่ด้วยกันเรื่องแพทยศาสตร์นี้เขาไปที่จักษุแพทย์ก่อนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อย่อยเราเนี่ยซับเฮดดิ้งเราจะเป็นเรื่องจักษุแพทย์หรือไอ้ที่เกี่ยวกับตานี่แหละเอาไปอันนึงก่อนอันที่2เป็นศัลยแพทย์นะครับคือการผ่าตัดร่างกายเอาเกี่ยวกับอวัยวะมนุษย์นู่นนี่นะครับกับ2ก็2ละ3ก็คือในเรื่องของเภสัชศาสตร์นะครับหรือว่าสารพัดเพราะว่าหลายตอนก่อนเราคุยถึงเรื่องสมุนไพรใช่แล้วเกษตรกรรมและพฤกษศาสตร์ใช่ไหมครับก็หยิบความรู้เหล่านั้นแหละเอามาทำการรักษาคนในเชิงเภสัชนี่คือข้อที่3และข้อสุดท้ายก็คือระบบโรงพยาบาลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ4ความรู้ใหญ่ๆนี้มุสลิมเป็นคนสังคายนามุสลิมเป็นคนสร้างขึ้นนะครับอันนี้คือในเรื่องของการแพทย์ที่เราจะคุยมีบันทึกอยู่ในหนังสือที่ตอนนี้อยู่ในหอสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ระดับโลกทั่วโลกเลยนะครับมีบันทึกนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของระบบสถานพยาบาลนะครับเหตุการณ์หมอคนหนึ่งนะครับชื่ออันนาซิดอับบาซียะนะครับหมอคนนี้เป็นมุสลิมเขาปฏิเสธการรักษาคนในราชวงศ์อับบาซียะอ๋อทำไมล่ะสาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะตัวของท่านผู้นี้ยังไม่ได้อ่านรายงานสรุปการรักษาของแพทย์คนก่อนหน้าโอ้ฮะมันแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะมันแปลว่าเคยไปโรงพยาบาลไหมฮะครับผมพอไปโรงพยาบาลปั๊บสิ่งแรกที่เขาจะทำจะถามข้อมูลของเราชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงยังครับอันเนี้ยมุสลิมเป็นคนวางระบบโอ้ฮะนี่ต้องทวงเลยเราเคลมได้อันเนี้ยมุสลิมเป็นคนวางระบบในโรงพยาบาลมาบอกว่าแพทย์ทั้งหมดนั้นที่ทำการรักษาจะต้องมีบันทึกการรักษาเพื่อที่จะส่งต่อให้แพทย์คนต่อไปหรือเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคนที่เข้ารับการรักษานั่นเองครับอันนี้คือเรื่องนี้ดังมากแล้วก็อยู่ในหนังสือสัทธานุกรมของอิบนุบัยตอสด้วยอยู่ในหนังสืออัลซาราวียะหลายๆเล่มด้วยกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองในตอนนั้น มุสลิมเนี่ยไม่ค่อยเจริญเรื่องของการแพทย์เท่าไหร่ครับจะไปเจริญเรื่องในหลายๆตอนที่เราเคยพูดมาก่อนนี้ครับ ตอนนั้นมุสลิมทำอะไรอ่ะกรอกเลือดรู้กรีดเลือดรู้ครับนาบด้วยไฟรู้ครับผมอะไรอ่ะการรักษาแบบนิดหน่อยไม่มาทั่วไปทานน้ำผึ้งทานกินอภารมอย่างเงี้ยรู้แต่เขาไม่มีความรู้ทางด้านกรีกโรมันที่แบบมีความรู้มาก่อนไม่ได้มีความรู้แบบนั้นเขาก็ไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นเมื่อการแพทย์ของอิสลามที่หลายๆอย่างได้ถูกชำระเจริญรุ่งหน้าขึ้นเรื่องของอนาโตมีเกิดขึ้นครับเรื่องของกายวิภาคศาสตร์เกิดขึ้นเรื่องของการผ่าศพตอนนั้นไม่มีฟัตวาอนุญาตครับตอนนั้นอุลามามุสลิมเป็นคนหาช่องทางบางกลุ่มไปผ่าศพลิงแทนบางกลุ่มบอกว่าผมขอเขาเรียกว่าอะไรนะขอให้คำแบบนี้ว่าอนุญาตผ่าศพคนตายแต่ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงว่าไม่ใช่ศพมุสลิมอะไรต่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ตอนนั้นคือมีการจำกัดอย่างมากอย่างสูงไม่แพร่กระจายหรือไม่เป็นที่ยินยอมเหมือนกับทุกวันนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยการผ่าศพคนศพลิงแล้วแต่หรือแม้กระทั่งการ
ตรวจกระดูกคนในสุสานเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับในยุคนี้ยุคต้นนี้แต่น้อยมากนี่คือสิ่งที่มันเริ่มมันเริ่มเกิดขึ้นในยุคนี้ครับอันนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของวิชาอนาโตมีเดี๋ยวมาคุยกันต่อกรณีนี้เลยนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับผมต้อนรับเสียงอาจารย์ละหมาดฟาดูอิชะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับผมเรื่องของอนาโตมีนะครับผมครับผมเปิดบริการแล้วพี่น้องภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์แห่งใหม่บนถนนศรีนครินทร์ติดกับโรงแรมโฟร์วิงเน้นความเป็นโมเดิร์นระดับพรีเมียมยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายรองรับได้มากกว่า700คันห้องจัดเลี้ยงใหม่ใหญ่สุดรองรับแขกได้มากกว่า 2,000 คนสถานที่ใหม่อลังการบนถนนศรีนครินทร์ซอย3บนเนื้อที่กว่า3ไร่ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์เปิดให้บริการทั้งอาหารไทยจีนฝรั่งและอิตาเลียนญี่ปุ่นบริการจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานงานสัมมนาบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนและกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศท่านจะพบกับโซนบุฟเฟ่ปิ้งย่างและซีฟู้ดในบรรยากาศเย็นสบายติดวงแหวนกรุงเทพกรีฑาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง5ทุ่มเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสินธรฟู้ดมาร์ทมากกว่า80รายการโทรสำรองจองโต๊ะหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-377-7322บริหารงานโดยพัชยีสแมนบินซอและหัจยาโสภารัตนพิบาลนุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นต้องสินธรครับศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ชั้นนำของเมืองไทยประสบการณ์กว่า30ปีกว่า70สาขาที่พร้อมให้บริการเพิ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อให้บริการด้านรถยนต์อย่างดีที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านคุณภาพและบริการที่มอบให้เพื่อรถยนต์และเพื่อคนที่คุณรัก Green Square บทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการأي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن.ช่วงที่2เงินทองของต้องรู้นะครับโดยสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนนะครับผมมาคุยกันต่อเลยนะครับผมมีเวลาอีก1ช่วงค่อนข้างที่จะกระชับพอสมควรเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องราวของวิชาอนาโตมีหลักกายภาพศาสตร์ใช่ไหมเรื่องของร่างกายมนุษย์ทั้งหมดที่คนที่ขึ้นชื่อว่าแพทย์ทุกคนจะต้องเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันนะเดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคนที่จะเบรกอาจารย์กันนะครับผมว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อครับมรณะครับครับก็เดี๋ยวเราพูดกันในเรื่องของคณะบุคคลหรือบุคคลที่เขามีผลงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับครับผมคนแรกมาเลยฮะคืออบูบักอัรรอซีคุ้นคุ้นสิฮะคุ้นเขามีตัฟซีรด้วยนะครับครับอบูบักอัรรอซีเนี่ยเป็นผู้ค้นพบโรคหัดไข้ทรพิษฝีดาษและก็ภูมิแพ้ปัจจุบันนี้ด้วยครับไข้ทรพิษฝีดาษอะไรเนี่ยตำนานก็ยังมีในเมืองไทยนะครับในกรุงเทพสนามหลวงอีแร้งเคยลงมากินศพเลยนะฮะนี่แหละที่เป็นตำนานนี่แหละครับเป็นโรคที่ว่าตอนนั้นเนี่ยรักษาไม่มีทางรักษานะครับแล้วก็ผู้ค้นพบคนแรกสามารถเคลมได้เลยเนี่ยก็คือนี่แหละครับอบูบักรอัรรอซีนะครับนี่คือผลงานของเขานะครับถึงทุกวันนี้มหาวิทยาลัยปรินสตันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหอประชุมอยู่นะครับแล้วปีกฟากหนึ่งของหอประชุมเนี่ยมีรูปภาพแล้วก็มีชื่อของหอประชุมอัรรอซีอยู่นะครับอยู่ที่มหาลัยปรินสตันดังครับมหาลัยใหญ่เหมือนมหาลัยฮอกวอตส์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์มหาวิทยาลัยใหญ่นะครับสองครับ
สองชื่ออาลีอิบนุอับบาสครับผลงานของเขาคือโรงพยาบาลทำโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับเมื่อก่อนเนี่ย คนที่เขาเป็นแพทย์เนี่ยจะอยู่จุดนึงครับใครป่วยใครเจ็บไข้ก็แล้วแต่จะตามจะไปไหนก็ตามหาไปแล้วแต่จะตามแต่ตอนเนี้ยนะครับคนคนเนี้ยนะครับอาลีอิบนุอับบาสท่านเนี้ยได้สร้างระบบโรงพยาบาลหมายถึงสร้างสถานที่กลางนะครับและก็กำหนดให้แพทย์เนี่ยเข้ามานะครับทำงานในสถานที่นี้แล้วก็ตามให้คนป่วยเนี่ยนะครับมีสามารถเป็นคนผู้ป่วยในนะครับได้นะครับ IPD เขาเรียกเนาะแต่จะย่อมาจากอะไรนั้นเราข้ามไปเพราะเราไม่ใช่หมอเพราะเราลืมไปแล้วนะครับคนป่วยผู้ป่วยนอกแล้วเรียก OPD OPD นะครับทีนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อหมอกับคนไข้เขาเข้าไปอยู่ด้วยกันเนี่ย ก็สามารถที่จะใกล้ชิดกันแล้วก็ดูแลรักษาใกล้ชิดกันได้ด้วยและท่านผู้นี้เองนะครับที่เอาตำราของกาลิโนสกับตำราของฮิปโปเครติสเนี่ยมาชำระมากๆเลยเป็นการใหญ่เลยนะครับด้านฝากซ้ายนะครับก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำราที่เป็นภาษาอาหรับตอนนั้นเป็นภาษาอาหรับเขียนตำราภาษาอาหรับใช่ครับชุดหลายๆตำราหลายๆชุดนะครับถูกแปลออกจากภาษาโรมันนะครับแล้วก็มาเป็นภาษาอาหรับก่อนที่ยุคนี้จะหมดไปแล้วมันก็ถูกถ่ายออกไปเป็นภาษาลาตินเปลี่ยนภาษาไปแล้วเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับไม่เอ่ยชื่อเราเขาเรียกไม่เครดิตไม่ให้เครดิตนะครับนะเอ้าต่อไปครับท่านผู้นี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะออกจากปากเราไปหลายตอนแล้วด้วยเขาคือซีนาคิปตุลซีนาอะไรนะครับฉายาของเขาคือปรมาจารย์สุดยอดอาจารย์คนที่สองหลังจากอริสโตเติลโอ้โหฮะคือเชี่ยวชาญหลายวิชาคนทั้งเป็นมุสลิมและคนไม่ใช่มุสลิมก็ให้การยอมรับท่านผู้นี้นะครับตำราของเขาพูดในเชิงการแพทย์เนี่ยก็มีตำราของเขานะครับชื่อตำราอัลกอนูนฟิตติฟกอนูนฟิตติฟเนี่ยฝรั่งยังรู้จักในชื่อแคนนกอนูนแคนนอ๋อใช่ที่มาแคนนนี่คือยิงแบบปืนใหญ่บาซูก้าเขาเรียกแคนนแต่ว่าเขาก็เอาไปตั้งเป็นชื่อให้มันพ้องเสียงกับกอนูนที่เขาได้ยินนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาของพวกเขานะครับพวกเนี้ยตำราของอิบนุซีนาที่เขียนเนี่ยเขาเขียนเป็นเหมือนลักษณะสารานุกรมทางการแพทย์นะครับบอกว่าโรคที่หนึ่งสาเหตุจากการเกิดลักษณะของโรคนี้เป็นไงวิธีการรักษาคือไงวิธีการป้องกันคืออะไรอะไรคือยารักษาไปเรื่อยๆจบโรคที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นโรคที่สองคราวนี้หนังสือต้องใหญ่ขนาดไหนต้องหนาขนาดไหนใช่ไหมมันคือสารานุกรมหรือเอนไซโคปีเดียเล่มแรกๆชุดแรกๆของโรคนี้ก็ว่าได้แล้วอิบนุซีนาเนี่ยครับเห็นไหมมุสลิมคนหนึ่งมันมีประโยชน์กับโลกมากนะแค่เขาเป็นคนมุสลิมคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยกล่าวกะลิมะตอยิบะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคนเดียวนบีก็รับรองแล้วอ่ะครับนบีบอกว่าช่างเป็นข่าวดีซะนี่กระไรช่างเป็นข่าวดีซะนี่กระไรที่คนมุสลิมนั้นมีอยู่บนโลกนี้แล้วก็เคยบอกว่าคนมุสลิมคนหนึ่งนั้นดีกว่าไบตุลลอฮ์ซะอีกอัลลอฮ์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือความดีของเขาที่เกิดขึ้นครับและอิบนุซีนานะครับก็โอ้โหแบบเรื่องนี้เขาก็เยอะแยะไปหมดครับเชี่ยวชาญหลายด้านด้วยนะแล้วเขียนเรื่องอนาโตมีแกก็นำเป็นผู้นำในการกายวิภาคมนุษย์ด้วยการเขาเรียกอะไรนะการวิเคราะห์ร่างกายของมนุษย์นะครับและคนผู้นี้แหละครับเป็นผู้กำหนดเส้นเลือดเส้นโลหิตในร่างกายมนุษย์และพิสูจน์ว่าเลือดมีการไหลเวียนในตัวบุคคลภาพมีไหมฮะขอภาพเส้นเลือดหน่อยไปดูเส้นเลือดที่มันมีภาพคนแล้วมีอะไรก็ไม่รู้เป็นขีดๆเยอะอันนี้ซ้ายมืออันนี้แหละนี่แหละอันนี้คือภาพที่เป็นเส้นเลือดเส้นโลหิตในตัวมนุษย์ที่ถูกวาดโดยอุลามะในยุคนั้นนะครับนี่คือภาพแรกๆนะฮะนี่ก็คือออกมาจากหนังสือกอนูนฟิตติฟของอิบนุซีนาเหมือนกันและอิบนุซีนานี่แหละนะครับในมหาลัยมองปิลิเย่ของฝรั่งเศสเนี่ยเอาหนังสือกอนูนฟิตติฟให้นักศึกษาแพทย์ไปศึกษาด้วยโอ้นะครับผมไม่รู้ยันปัจจุบันหรือเปล่านะตัวเราก็ไม่เคยติดต่อแต่ว่ามันหลายร้อยปีเลยครับที่จะต้องเรียนเล่มนี้ก่อนจะจบแพทย์นะครับของฝรั่งเศสนะครับอันนี้คือผลงานของพวกเขาอิบนุซีนาคือบางคนบอกว่าอิบนุซีนาเนี่ยถูกขนานนามในโลกตะวันตกเนี่ย
ว่าอเวสเซนาคือชื่อภาษาเขาชื่ออิบนุซีนานี่แหละชื่อเยอะครับเขาเขาเรียกกันโอ้โหกรีกก็เรียกอีกภาษาหนึ่งใช่ไหมฮะโรมันอีกภาษาหนึ่งละตินนู่นนี่นั่นเนี่ยฮะแต่ว่าคุณคือส่วนใหญ่ที่บอกว่าคนผิวขาวจะรู้จักอิบนุซีนาในนามของอเวสเซนาครับอ่ะงั้นต่อไปเลยอ่ะต่อไปทีนี้วันเนี้ยเราพูดหัวข้อที่หนึ่งคือจักษุแพทย์กลุ่มความรู้หรือชุดความรู้ที่อุลามะมุสลิมเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเยอะๆในยุคนั้นน่ะมันก็เกิดความรู้พวกนี้อันดับแรกคือจักษุแพทย์จักษุแพทย์เนี่ยก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโรคตาเรื่องตานะครับของมนุษย์คนนี้คืออบุลกอเซมอัมมาร์อัลเมาซิลีเมาซิลีนี่มาจากเมืองเมาซูลหรือเมืองเมาซิลอยู่ประเทศอิรักนะครับคนผู้นี้เนี่ยมีผลงานคือสามารถที่จะเป็นแพทย์นำการผ่าตัดตาได้จริงโอ้โหฟังดีๆนะครับพันกว่าปีก่อนนะผ่าตัดตาพันกว่าปีก่อนนะครับคุณจะไปยุ่งอะไรกับตานะฮะมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้ผ่าตัดตาได้ท่านพูดเนี้ยแต่งหนังสือได้แต่หนังสือจริงๆของเขาอะเล่มนี้นะไม่รู้ชื่อจริงแล้วครับหนังสือเล่มนี้ชื่อเป็นภาษาละตินว่าเคนนามุซีมันอาหรับตรงไหนอะนั่นน่ะสิมันไม่เหลือแล้วครับแต่ดีว่าท่านพูดเนี้ยแต่งหนังสือหลายเล่มนะครับเกี่ยวกับโรคตาเนี้ยมีอัลมุนตะคอฟฟิลเอลาจิลไอน์นะครับก็คือบทความที่ถูกเลือกเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องการรักษาดวงตาโดยตรงเลยเนี่ยคือตำราชุดที่หนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งตำราเล่มนี้ฟิลเอนเนี่ยนะครับในตาตอนนี้อยู่ในหอสมุดประเทศอียิปต์โอ้โหครับหนังสือเล่มนี้นะเฮ้ยตำราเล่มนี้คือคุณเคยประพันธ์หนังสือไหมคุณเคยแต่งหนังสือไหมโอเคล่ะเราโพสต์คำคมบน Facebook ถูกไหมเราโพสต์เรื่องที่เราอยากจะโพสต์บน Facebook แต่เราเคยไปไกลขนาดมีหนังสือของตัวเองไหมจะอีบุ๊กหรือจะอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยท่านผู้นี้แต่งตำรามาไม่พอยังเป็นที่ยอมรับในระดับไม่ใช่ประเทศนะครับ ระดับหลายประเทศนะครับและหนังสือที่เขาแต่งยังไปอยู่ในหอสมุดระดับประเทศของอียิปต์นะกรุงไคโรด้วยนะครับนี่คืออบุลกอเซมอัลอัมมาร์นะครับครับคนพวกนี้ยังมีเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการผ่าตัดดวงตาด้วยเขาเขานะฮะเขาค้นคว้าครับผมค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำลูกในตาในตาเนี่ยมีน้ำมีคนถามว่าทำไมน้ำตาเนี่ยที่ตาอยู่เนี่ยต้องเค็มเราให้ผมตอบแล้วไม่ใช่คือมีคนศึกษาไงคือเราให้มาคือลองสังเกตดูว่าถ้าดวงตามาอยู่ในน้ำเปล่าเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมแต่เราให้น้ำตาของเราเนี่ยมีรสชาติเค็มเพราะจะได้เลี้ยงดวงตาได้โอ้ครับเคยสังเกตไหมว่าน้ำเกลือเป็นบวกกับร่างกายมนุษย์เวลามีแผลใหญ่ๆเนี่ยหมอจะล้างด้วยกับน้ำเกลือแล้วจะเอาผ้าก๊อซออกได้ง่ายถ้าหากว่าหมอพยาบาลเอาทิงเจอร์ไปฉีดทีเดียวเลยแล้วก็ดึงผ้าก๊อซออกเป็นยังไงฮะผมว่าตรงนี้ผ้าก๊อซถูกดึงออกตรงนี้วิญญาณก็ถูกกระชากออกมันเจ็บครับทรมานมันทรมานมากแต่พอเราน้ำเกลือมาเนี่ยความเจ็บลดน้อยลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเกลือหรือว่าน้ำที่มีความเค็มเนี่ยเป็นบวกกับร่างกายมนุษย์เหมือนกับที่บาอุมัดได้อธิบายไว้ครับรีบวกกลับมากลับมาก่อนที่จะหมดเวลาอีกนาทีวกกลับมาอบูลกอเซมเนี่ยอบูลกอเซมยังประดิษฐ์เข็มที่ข้างในกลวงแล้วสามารถมีตัวโชคเหมือนเข็มฉีดยาเราเนี่ยเพื่อที่จะดึงน้ำในลูกในตาที่เกินเนี่ยออกมาได้ด้วยโอ้โหฟังดีๆนะครับพันกว่าปีก่อนไม่มีโรงงานผลิตนะฮะไม่มีผลิตมันทำผลิตเข็มเพราะนั้นคนผลิตได้เนี่ยมันจะต้องเป็นนักผลิตที่เขาสนใจจริงๆแล้วก็พิเศษจริงๆจึงจะออกมาได้อันเนี้ยฟังแล้วก็สะท้อนมาถึงพวกเราชาวมุสลิมปัจจุบันเนี่ยเราเคยเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ไหมเราเคยเป็นนักประดิษฐ์เชิงประจักษ์ไหมหรือทำอะไรก็ได้ที่เข้าไปสู่ระดับขั้นจริงจังสู่ระดับขั้นนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่ฟังแล้วทำเลยครับถ้าไม่นะครับนี่คืออิหม่ามคนหนึ่งของเราครับครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คืออีกท่านหนึ่งที่เขามีความรู้ด้านจักษุแพทย์นะครับอ่ะนี่คือหมดไปละอีกคนนะครับมาอีกคนหนึ่งอิบนุซีนาไอ้โทษอิบนุอิซาอัลกุฮานแล้วก็คุณฮูเนนอิบนุอิสฮากต้องบอกเลยว่าตะกี้นี้ผมบอกเกินไปตอนต้นแล้วว่าเอ้ยไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงคริสตศักราชที่19ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะมาแบบเยอะแยะมากมายมันอุตลุดไปหมดทั้งคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิมทั้งคนคริสเตียนทั้งคนเฟื่องฟูศึกษาเรื่องราวพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้น2ท่านนี้เป็นอาหรับครับแต่ไม่ใช่มุสลิมคนแรกเนี่ยคืออิบนุอิซาอัลกุฮานเนี่ยเป็นลูกศิษย์
ส่วนฮูเนนนี่เป็นครูเขาครับสองคนนี้แต่งตำรานะครับก็ดูจากตำราหลายตำราเมื่อก่อนนี้ที่บอกไปนั่นแหละแล้วก็สร้างตำรามานะครับอัตตัซกิรออัตตัซกิรออัลกุฮาลีสองก็คือมักอลาตฟิลเอนยังอยู่ในจากสู่แพทย์นะครับตำราพวกนี้พูดเกี่ยวกับตาหมดเลยนะครับอัลมัตคอลฟิติฟนี่ก็เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือ 5-6 ที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนอาหรับเหมือนกันแล้วก็มีความรู้เรื่องจากสู่แพทย์นะครับ คนต่อไปซะลาฮุดดีนอัลกะฮาลก็ผลงานของเขาคือตำราเหมือนกันครับชื่อหนังสืออัลไอน์ดวงตาดวงตาเลยดวงตาเลยง่ายๆครับนี่ก็พูดถึงลักษณะของตาลักษณะการมองเห็นสาเหตุโรคตาหลายตอนก่อนเราเคยพูดถึงอิบนุไฮซัมแต่คนคนนั้นเราไม่ได้พูดถึงเชิงการแพทย์การแพทย์ใช่ครับเราพูดถึงเชิงกล้องจุลทรรศน์เชิงสิ่งประดิษฐ์อะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็คือเขาแต่งหนังสือขึ้นมาเพื่อเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะนะครับและไฮไลท์ในวันนี้นะฮะคืออาลีอิบนุอันนาฟิสถ้าเป็นใครคนนี้คนนี้คือจะบอกว่าปรมาจารย์บิดาแห่งแพทย์อยู่ที่ประเทศอียิปต์ทุกคนที่อียิปต์ส่วนมากเขาเรื่องรู้เรื่องนี้ต้องรู้รู้จักเขาต้องรู้จักเขาครับคนคนนี้แต่งตำราขึ้นมาครับชื่ออัลกิฮารีก็คือพูดถึงเรื่องดวงตานี่แหละครับและคนคนนี้จริงจังมากกับการชำระตำราของกาลิโนสไม่เคยลังเลเลยที่จะวิพากษ์วิจารณ์สมมุติฐานอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่ตั้งสมมุติฐานมาไม่ถูกต้องฉันชำระครับฉันตั้งสมมุติฐานใหม่และบอกเลยว่าสมมุติฐานของเขาคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งฝั่งคนมุสลิมและฝั่งที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเรียกว่าจะนับถือคนคนนี้อันนาฟิสเนี่ยเยอะมากนะครับและคนคนนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่สามารถที่จะสรุปเรื่องของทางเดินโลหิตในร่างกายมนุษย์นะครับอันนี้คือคณะแพทย์ที่เราไปพบเห็นมาได้และยังมีอีกหลายๆท่านเชื่อว่าไม่ได้ถูกระบุไว้ในหนังสือยังมีอีกหลายคนฟิโลโซฟมุสลิมีนนะครับยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับ อันนี้ก็คือส่วนที่2ของรายการในวันนี้นะครับ ก็ต้องมาตั้งคำถามเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงินทองของต้องรู้นั่นสิอยู่ๆมาจากสู่แพทย์ก็ต้องมาคุยกันเรื่องส่วนที่3ครับว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเมื่อเราฟังสิ่งของพวกนี้แล้วปั๊บเนี่ยเอาเงินทองของต้องรู้จะวกกลับมายังไงเพื่อที่จะให้เราทำยังไงได้สามารถเข้าบอลถูกอันดับแรกเลยคือแพทย์ครับครับแพทย์มุสลิมทุกวันนี้น้อยฮะทุกวันนี้น้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนด้วยนะครับให้ท่านผู้มีความสามารถที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มาแล้วทั้งหลายเนี่ยได้ส่งบุตรหลานของท่านได้เรียนแพทย์กันให้เยอะขึ้นสักนิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องวิศวะกันแหลกลานขนาดนี้ก็ได้เพราะทุกวันนี้วิศวะก็มาขายออนไลน์กันเกือบหมดแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็1แพทย์แหละครับที่เกี่ยวทุกศาสตร์เลยครับทุกคณะการแพทย์ทุกเขาเรียกว่าทุกคณะย่อยของแพทย์ของแพทย์นะหูคอจมูกหมดนะทุกหมดเลยนะอายุรกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วิสัญญาเฉพาะทางก็ได้ด้วยครับสองก่อนต่อเมื่อมันเกี่ยวกับโรคตาร้านแว่นตามาวันนี้พูดได้เลยว่าแว่นตาราคาแว่นตาในประเทศไทยถูกปั่นให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นโดยใช่เหตุฮะไม่เชื่อลองไปถามร้านแว่นตาจีนดูเป็นยังไงที่เขารับร้านแว่นตาจากประเทศจีนร้านรับแว่นตาจากจีนมาขายราคาคนละเรื่องคนละเรื่องครับอยู่ในลักษณะถ้าร้านแว่นตาสมมุติว่าเป็นร้านหนึ่งร้านกุ๊กไก่แล้วกันขายอยู่ 1,000 ร้านจีน100ต่างกัน10เท่าเลยนะแค่กรอบแว่นนะฮะครับแค่กรอบแว่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะก็เรื่องราวของการขายแว่นตาก็เพื่อนผมก็เป็นอาชีพขายแว่นอยู่ผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่ปัจจุบันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยากันอยู่เนี่ยอาชีพใช้ได้ครับผมบอกชื่อได้ไหมก็สุดแท้บอกได้แบบคือพี่น้องที่นาเข้าใช่ๆเพราะว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกของยาทีมทีวีเนี่ยนะไปตัดแว่นที่ร้านแว่นตามุสลิมท่านจะได้รับส่วนลด5-10% ผมเนี่ยใช้แว่นตามุสลิมอยู่งั้นผมบอกเทคนิคทำยังไงบอกเทคนิคอันดับแรกนะฮะเรื่องแว่นตาเนี่ยมันขึ้นอยู่ความเจ๋งของแว่นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับความสมบุกสมบันที่ท่านใช้ด้วยเพราะนั้นแตกไม่แตกเสียงเท่ากันครับอันดับที่1คุณไปซื้อกรอบมาจากที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเอาแพงอันนี้ทางเลือกนะทางเลือกครับนะครับไม่ต้องเอาแพงมาก2ไปตัดกับร้านบางนัดนี่แหละใช่มั้ยตัดกับร้านแว่นตามุสลิมนี่แหละไปหาเลนส์เค้าหรือว่าร้านที่เค้า
รับตัดอย่างเดียวอ่ะคุณก็จะได้แว่นในราคาถูกหน่อยเก็บตังค์ไปลงทุนดีกว่านี่ก็คือเทคนิคการประหยัดอันหนึ่งครับที่ คนที่เขาเป็นผู้ชมรายการเงินทองของเราต้องรู้แหละครับผมนะนี่คือชิ้นที่สองครับผมต่อไปเลยครับครับต่อไปกล้อง VR อ๋อกล้องถ่ายรูปนู่นนี่นั่น VR ก็คือกล้องที่เขาเข้าไปอยู่ในเหมือนกันโลกโซเกมใช่ไหมครับเป็นเกมปัจจุบันนี้พัฒนาจากเกมมาสู่Facebook ก็มีแล้วนะ VR นะครับหรือใส่ลงไปหนาๆใช่ครับหรือVR เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายไปหาใน YouTube แต่วันนี้นำเสนอผมจะเล่าอันนึงที่ประทับใจที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีบริษัทหนึ่งผลิต VR นะครับแต่ผลิต VR ที่เกี่ยวกับคนตายแล้วยกตัวอย่างลูกสาวตายแล้วในเคสนะครับลูกสาวของแม่คนหนึ่งตายแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลเพื่อผลิต8เดือนด้วยกันหลังจากนั้นแล้วให้คุณแม่ใส่กล้องนะครับเด็กที่อยู่ในกล้อง VR หน้าเหมือนลูกเขาทุกอย่างแล้วมาชวนเขาทำกิจกรรมคุณแม่เขาบอกว่าเขาพอใจเขารู้ว่าความจริงลูกเขาตายละแต่ว่าเขาเหมือนกับรู้สึกว่าช่องว่างมันถูกเติมเต็มพอได้บ้างก็มาฉันหรอนี่คือประโยชน์ของ VR แล้วก็เป็นอาชีพได้ด้วยส่วนเรื่องต่อไปก็คือ AR ครับ AR คือนี่ครับมีกรีนฉากแบบนี้ฉากเขียวแบบนี้แต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปซื้อตู้จากห้างสรรพสินค้ามันจะมาเข้ามุมบ้านเราได้ป่ะทำยังไงปัจจุบันนี้ห้างหลายห้างมีแอปมีวิธีการใช้ให้เราทดลองถ่ายรูปที่บ้านมาแล้วก็หลังจากนั้นเอาเนี่ยแหละครับ AR เนี่ยเอาตู้ AR เนี่ยเราไปวางดูสิลองไปวางดูสิเป็นยังไงแมทหรือไม่แมทนี่ก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นอาชีพได้ครับครับผมต่อไปโทรศัพท์เอ่ยคอมเอ่ยกล้องเอ่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์เข็มฉีดยาถุงมือได้หมดนะฮะแมสเหลือเหรอผมว่าจะเลี่ยงเลี่ยงแมสนี่ก็ตอนนี้แนะนำว่าราคาดีไหมอย่าไปขายเลยฮะอย่าไปขายนะเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะแต่ถ้าคุณแตกต่างไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ถ้าคุณแตกต่างก็ไม่แน่นะฮะแมสที่แบบมีซิปเปิดกินข้าวได้อย่าแมสเลยครับถ้าอย่างนั้นอ่ะเปิดเลยดีกว่านะครับต่อไปขนาดแมสวาวยังร่วงเลยนะตอนนี้นะต่อไปอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหมดที่มีหน้าจอนะครับยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดแวร์ทุกชนิดกล้องก็มีโปรเจคเตอร์ก็มาใช่โปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าจะกล้องวิดีโอแบบที่กำลังถ่ายอยู่แบบนี้กล้องบันทึกเทปแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้งานอยู่พวกนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการเกิดเป็นอาชีพได้ทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์อันนี้ฮาร์ดและฮาร์ดแวร์ในนั้นมี Shopee เราไปสมัครการค้าขายเลยตอนนี้ภาคม้าลง Shopee เรียบร้อยแล้วไปหาซื้อที่ Shopee ได้ไปหาซื้อไปหาดูโฆษณาแฝงไหมไม่เป็นไรไม่แฝงตรงๆเลยผมซื้อมาแล้วโอเคใช้ดีไหมฮะดีใช้อาบน้ำได้ขอบคุณร้องมากๆนะนี่ก็คือซอฟต์แวร์อย่างที่บอกมันเป็นอาชีพได้และสุดท้ายในวันนี้ในวันนี้นะครับคือล่ามภาษานะครับวันนี้ใครที่พูดภาษาไทยภาษาเดียวนะครับเขาจะอดแล้วก็ไม่ได้ความรู้นะครับถึง 90% จากความรู้ทั่วโลกแล้วนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะขายตัวเองหรือเพื่อที่จะทำงานให้พอได้เงินบ้างอ่ะบางครั้งอ่ะภาษาจำเป็นครับเราก็ต้องไปอัปเดตอัปเดตใช่คือจริงๆอ่ะคือได้แค่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่พอแล้วนะทุกวันนี้เนี่ยนะคือบางคนบอกอ่ะคือได้2ภาษาก็ดีใจแล้วแต่ว่าโอกาสของประเทศไทยขณะนี้เนี่ยคือภาษาที่3ที่เข้ามาแล้วฮะก็ผมก็ไปอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้ว4ภาษาโอเคไหมโอ้โหมาชาร์ลสุดยอดเลยนะใครอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวไปติดตามในไลฟ์นะครับติดตามในเพจแล้วกันมีลูกค้าไม่ใช่ต้องมีลูกค้ามีคนเรียนสอนมีลูกเคสสอนถ้าไม่มีอย่าเพิ่งสอนไม่สอนนะครับนะก็ในเพจ Mean Crawler นะครับโทษในเฟซ Mean Crawler นะครับแล้วก็ในเพจมุสลิมฉลาดการเงินไปตามกันได้นะครับก็ผมจะสอนเทคนิคการเล่าเรื่องนะครับหรือ visual thinking นะครับอันนี้ก็จะสามารถเป็นการสร้างรายได้หรือการสร้างความสามารถ1นะครับให้กับตัวของท่านได้ในอนาคตนะครับนะครับเป็น1ในซอฟต์สกิลนะครับได้ในอนาคตด้วยนะครับสุดท้ายล่ามภาษาพูดยังล่ามภาษาพูดอะไรพูดอะไรอยากให้ปิดท้ายเรื่องของภาษาแล้วมารณาขอสักทุกภาษาเลยที่มารณามีความสามารถครับก็อ่ะปิดไปเลยอ่ะพูดเลยปิดทิ้งท้ายสุดท้ายเลยอ่ะทิ้งท้ายเนี่ยคือมันมีเขาเรียกว่าคำที่คนอเมริกันเขาพูดกันให้หนาหูครับว่าใครก็ตามแต่ที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาเดียวคนนั้นคือสัญชาติอเมริกันเพราะมันไม่พูดภาษาอะไรเลย uh-huh. แต่คนทั่วโลกเนี่ยเขาไปที่นั่น แล้วเขาไปเรียนเขามีภาษาแม่ไปแล้วเขาไปได้ภาษาอังกฤษอีก uh-huh. เพราะฉะนั้นภาษา1ภาษาไม่พอแล้วครับ
นะครับเราจะต้องพยายามให้เราเนี่ยหาความรู้ได้จากทุกๆภาษามากที่สุดเท่าที่เราจะมีชีวิตอยู่ภาษาอะไรล่ะอังกฤษไหมง่ายอาหรับไหมง่ายๆหรือภาษาอะไรก็ได้ครับที่เราอยากรู้ฝรั่งเศสจีนอูรดูก็ได้ครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ครับว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ดูแลเรื่องของบรรพชนกับไอเดียธุรกิจหลังจากนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองครับทั้งด้านอีหม่านอามานแล้วก็เส้นทางธุรกิจที่ท่านสนใจครับครับผมวันนี้ขอบคุณมารอนามุสลิมินวันหวังนะครับผมแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจมุสลิมฉลาดการเงินครับวันนี้รายการเงินทองของต้องรู้หมดเวลาแล้วครับจนกว่าจะพบกันทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับผม1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มโดยประมาณพี่น้องสามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886ค่ำคืนนี้ผมอุมาเสมาชัยมารอนามุสลิมินวันหวังและทีมงานลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์يا تلاشى يا تولى عند إيماض البروق إنه القرآن